ง้อแรงมากธัญญาเผยเป๊กสัญชัยเคยให้เงินถึง8หลักแรกขอคืนดีง้อแรงมากธัญญาเรศเผยเป๊กสัญชัยเคยให้เงินถึง8หลักแรกขอคืนดีแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดไม่ได้โกรธสามีแต่รอคำตอบเรื่องสาวอีกคนเมื่อวันที่2กันยายนธัญญาเรศนักแสดงชื่อดังเปิดใจหลังจากออกรายการคุยแซ่บโชว์ถึงดราม่าอิงณภัทรส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวว่าความจริงเรารับรู้มาตลอดว่าน้องคนนั้นอยู่ในฐานะดูแลพี่เป๊กสัญชัยโดยเมื่อครั้งเจอกันกับน้องคนนี้ครั้งแรกและเริ่มรู้สึกเพราะน้องไม่ไหวเราจึงรู้สึกไม่ปกติเพราะเป็นแค่เด็กฝึกงานโดยพี่เป๊กบอกไม่มีอะไรแต่เรารู้สึกแปลกๆจึงนัดมาคุยกันซึ่งเราก็บอกว่ามีได้เราไม่ว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีกฎกติกาคนที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในสถานอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยุ่งตลอดไม่รู้อยากมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่พอมายุ่งกับเราเลยเป็นแบบนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราก็ถามน้องไปว่าไม่อยากแต่งงานและมีชีวิตที่ดีหรือน้องก็ตอบว่าชอบผู้ใหญ่ที่ดูแลได้ซึ่งเราก็เข้าใจที่ผ่านมาน้องลียาไม่เคยถามสถานะของผู้หญิงคนนั้นแต่ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาโดยเคยบอกพี่เป๊กไปให้จัดการแต่พี่เป๊กเป็นคนที่สงสารทำให้มีมาเรื่อยๆซึ่งผู้หญิงของพี่เป๊กที่มีเรื่องมาว่าเรามีคนแค่นี้คนเดียวคนอื่นอยู่เป็นเราจะไม่ยุ่งโดยยังเคยไลน์ไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมีปาร์ตี้ฝากดูแลพี่เป๊กด้วยนะซึ่งเราเข้าใจเราเลือกอยู่กับผู้ชายเจ้าชู้ก็ต้องเข้าใจเราไม่อยากแต่งงานใหม่และไม่อยากให้ลูกมีแม่เลี้ยงจึงต้องใช้ความเข้าใจใครที่ดูแลพี่เป๊ะและดูแลลูกเรายินดีต้อนรับเด็กต้องอยู่เป็นแต่คนนี้อยู่ไม่เป็นพี่เป๊กมีกี่คนเราไม่รู้แต่ก็ประมาณหนึ่งที่ผ่านมาเราเคยน้ำตาตกเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้โอเคทุกอย่างขอแค่อย่ามายุ่งกับลูกและเราธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นคำขัดกับพี่เป๊กไปว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราจะใช้วิธีจัดการของเราถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้อนกว่านี้แต่เราผ่านอะไรมาเยอะเมื่อมาถึงจุดนี้เรามีความผูกพันและมีความห่วงใยแต่สุดท้ายพี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราจึงต้องจัดการโดยพี่เป๊กบอกว่าจะเลิกแต่เราถามหาคำยืนยันที่จะเลิกซึ่งไม่มีเพราะเราไม่ต้องการให้ลูกมารับรู้ในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการเราก็ต้องทำด้วยวิธีของเราที่เราทำทั้งหมดในฐานะแม่เพราะลูกคือที่สุดแล้วพี่เป๊กเป็นคนที่สงสารพอจัดการไปก็อาจกลับมาดีกันอีกส่วนน้องลียาชิวมากเราก็บอกว่าพ่อฮอตมากมีผู้หญิงชอบมากลูกก็ถามว่าเขารักพ่อหรือรักเงินของพ่อซึ่งลูกก็รู้เพราะอายุ11ปีแล้วลูกก็ไปอ่านข่าวเก่าๆของพ่อเมื่อก่อนเมื่อถามถึงเรื่องของเงินเดือนเพิ่มและพี่เป๊กเคยให้เงิน8หลักเพื่อขอคืนดีธัญญากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยได้ถึง8หลักตอนที่หึงหวงและบอกเลิกพี่เป๊กในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเราไม่ได้โกรธพี่เป๊กแต่ยังไม่ได้คำตอบโดยพี่เป๊กยังทำตัวปกติเหมือนเดิมที่สำคัญพี่เป๊กได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องลียาแล้วลุงพลป้าแตนรับทรัพย์รัวเตรียมรับงานเดินแบบที่กรุงเทพโดยงานนี้พี่อุ๊บเดินทางมาเพื่อฝึกสอนลุงพลและป้าแตนให้เดินแบบเนื่องจากพี่อุ๊บจัดคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องสุนัขน้องแมวปุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4จัดที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิโดยครั้งนี้ครูชาไทยเริ่มฝึกสอนให้ป้าแตนก่อนเป็นการเดินแบบโอเวอร์ไลน์ค
ือเดินให้เกินความเป็นจริงสไตล์ผู้หญิงส่วนลุงพลเดินแบบออนไลน์เป็นการเดินตรงๆจากนั้นก็มีการสอนเทคนิคกลับตัวการโพสต์ซึ่งพี่อุ๊บวิริยะร่วมสอนด้วยและลุงพลก็สามารถทำได้ดีหลังการสอนครูชาไทยพี่อุ๊บได้ให้ลุงพลป้าแตนลองเดินตามที่สอนซึ่งลุงพลเรียนรู้ค่อนข้างไวส่วนป้าแตนยังมีอาการเขินๆอยู่บ้างเล็กน้อยหลังการเดินแบบเสร็จพี่อุ๊บได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาเพื่อเชิญลุงพลไปเดินแบบที่กทม.ตามที่เคยบอกไว้ในวันที่6กันยายน63วันนี้จึงพาครูสอนเดินแบบมาสอนเดินให้กับลุงพลป้าแตนโดยเฉพาะและครูชาไทยเป็นคนอีสานมาเพื่อสอนให้เข้าใจง่ายลุงพลป้าแตนบอนโทบีสำหรับมือใหม่ตนเองมองว่าเรียนรู้เร็วและไปได้ดีส่วนตัวมาทำตามสัญญาคือตนไม่ได้เอาเงินมาให้แต่เอางานมาให้ครั้งแรกในชีวิตป้าแตนลุงพลโดยอีกอย่างตนคุยกับหมอปลามาเบื้องต้นว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการดูงานโดยที่ตนไม่ได้เอาอะไรจากลุงพลเพียงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ลุงพลไม่ถูกคนมาฉวยโอกาสหรือหลอกลวงบางคนเข้ามาเอาเปรียบตนก็เป็นห่วงชื่ออุ๊บวิริยะจะเป็นยันกันให้ตนติดตามข่าวมองว่าลุงพลเป็นคนดีอาจจะเจอวิบากกรรมส่วนวันนี้ตนก็เตรียมชุดมาร่วมงานเตางอยด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีน้ำตาสนุกเพราะคนคนหนึ่งได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องระดับประเทศลุงพลป้าแตนหลังการซ้อมระบุว่าตนก็ตกลงในการรับงานนี้โดยป้าแตนก็ถูกเชิญด้วยซึ่งหากเป็นแบบนี้ได้ทุกงานจะดีมากเพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนนะครับและให้คดีคลี่คลายโดยเร็วให้น้องชมพู่ดลใจคนทำผิดรับสารภาพเร็ววันป้าแตนเจอจังจังเสียงผู้หญิงเรียกหาส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดก่อนสว่างตนนอนอยู่ตนได้ยินเสียงเล็กๆ เรียกว่าป้าเรียกจนตนตื่นมันไม่ใช่หูแว่วไม่ใช่ความฝันไม่ใช่แค่4-5ครั้งที่ได้ยินมันได้ยินตลอดจนต้องลุกขึ้นจากเตียงตนนั่งอยู่บนเตียงขณะนั้นก็ยังได้ยินเสียงเป็นระยะตอนแรกเข้าใจว่าน้องน้ำมนต์อาจจะละเมอแต่พอตนดูลูกชายก็นอนหลับปกติซึ่งเสียงเรียกตนว่าป้าป้าก็ยังมาเรื่อยๆเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงและปกติน้องชมพู่ก็จะเรียกตนว่าป้าโดยคืนที่ผ่านมาลุงพลนอนอยู่ในห้องพระตนถึงกับเดินไปเรียกซึ่งลุงพลก็บอกว่าคงไม่เป็นอะไรส่วนตัวตั้งแต่ตอนนั้นก็นอนไม่หลับเลยตนยืนยันว่าตนมีสติตั้งใจฟังก็ยังได้ยินฟ้าข้างนอนบ้านก็ยังมืดอยู่ตนได้แต่นึกถึงน้องชมพู่ว่ามาหาป้าก็เลยบอกลุงพลว่าจะไปทำบุญให้จะนำพัดลมไปมอบให้เลยส่วนมีพระรูปหนึ่งที่มาที่บ้านก่อนหน้านี้ไม่กี่วันและบอกว่าน้องชมพู่อยู่กับลุงพลซึ่งช่วงนี้ก็มีเรื่องแปลกเหมือนน้องชมพู่อยากมาหาตนอยากบอกน้องชมพู่ว่าตนทำทุกอย่างวันนี้บุญทั้งหมดยกให้กับน้องชมพู่นายชัยพลวิภาลุงของชมพู่กล่าวว่าส่วนเรื่องป้าได้ยินเสียงตนรู้ตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งป้ามาบอกว่าได้ยินเสียงตนก็ไม่อยากให้คิดอะไรได้บอกให้ป้าแต่นอนต่อส่วนตัวไม่ได้ยินเสียงอะไรตนเห็นแต่ป้าแตนทำหน้าตาตื่นเดินเข้ามาตนมองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคิดว่าน้องไปพบภูมิที่ดีแล้วทั้งนี้ตนคิดอีกมุมว่าน้องชมพู่อาจอยากจะสื่อสารอะไรกับตนหากเป็นอย่างนั้นตนอยากบอกให้หลานไม่ต้องห่วงสิ่งที่ตนได้รับมันเป็นสิ่งไม่คาดคิดคาดไม่ถึงคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวไ
ธัญญาขอบคุณทุกกำลังใจลั่นขอพูดเรื่องข่าววันนี้ครั้งสุดท้ายจากปมร้อนดราม่าระหว่างดาราสาวธัญญาธัญญาเรศเมียหลวงลวงสังหารกับอิงอิงอิงณภัทรหลังดาราสาวออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของน้องอิงอิงกับเป๊กสัญชัยสามีโดยระบุเด็กอยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายกับน้องลียาลูกสาวจนทำให้เธอที่เคยเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองหลังจากที่สาวธัญญาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดปรากฏว่ามีคนส่งกำลังใจให้กับดาราสาวเป็นจำนวนมากพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้เมื่อวันนี้2กันยายนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธัญญาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดวันที่3กันยายนธัญญาได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณผ่านไอจีส่วนตัวเนื้อหาว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ธัญญาต้องพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวในรายการพี่ที่เคารพและน้องรักรวมถึงรายการที่เราเป็นพิธีกรซึ่งแต่ละที่ได้ติดต่อขอให้มาออกตั้งแต่วันแรกธัญญาขอพูดเรื่องข่าววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะและกราบขอโทษรายการอื่นๆที่ติดต่อมาให้ออกหลังจากวันนี้แต่ต้องปฏิเสธไปค่ะพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมชั่นรูปยกมือขอบคุณซึ่งแฟนๆยังคงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามอาทิเป็นกำลังใจให้นะน้องชีวิตต้องเดินต่อไปต้องแกร่งแค่ไหนนับถือหัวใจจริงๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่ก็คือแม่สู้ๆนะสู้ๆค่ะกำลังใจมากมายส่งไปและอื่นๆขอบคุณนะภาพไอจีธัญญาขีดล่างลิยะ